่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันข่าวลูกทุ่งในช่วงนี้นะครับมาพูดคุยกับแหม่เจ้าของเสียงเพลงทรงพลังเมื่อสักครู่นี้ครับคุณหนวดสตอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมื่อกี้นี้เพลงบอกว่าฟังแล้วขนลุกเลยเลยนะฮะสาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับจริงนะจริงเหมือนในเพลงเลยจริงเหมือนในเพลงครับนะฮะคุณหนวดสตอคงไม่ต้องบอกเลยเป็นหนุ่มเหนือแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วขาวปีอย่างเงี้ยจังหวะเป็นคนภาคใต้จังหวัดไหนอ่ะอยู่สุราษฎร์ธานีครับอ๋อเป็นหนุ่มสุราษฎร์เลยนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่เกิดมีโอกาสได้คุ้นหน้าคุ้นตานะครับจริงๆแล้วคุณหนวดสตอเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินหน้าใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าเขาเคยผ่านการแสดงกันมาก่อนสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวประกอบหรือว่าคนที่เล่นเสียเป็นตัวโกงมั้ยจะเป็นพระเอกเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะฮะคือจริงๆผมวิถีชีวิตมันก็ดิ้นรนเนี่ยนะตั้งแต่เด็กๆมาจริงๆผมก็ชอบร้องเพลงแต่เด็กแต่เมื่อถึงช่วงของการศึกษาก็มาเรียนต่อที่รามคำแหงครับแต่ก็ยังช่วงที่พ่อแม่ก็ยังลำบากตอนนั้นก็คือสวนยางสวนปาล์มก็ยังไม่เป็นสวนเราก็ต้องดิ้นรนตัวเองก็คือด้วยใจรักนักแสดงก็ชอบนักร้องก็รักอย่างเงี้ยแปลว่าเลยช่วงที่มันมีโอกาสที่ไปเป็นตัวประกอบก็เรียนเป็นตัวประกอบของภาพยนตร์บ้างละครบ้างอยู่ช่วงนึงครับผมตอนนั้นก็เล่นอยู่หลายปีเหมือนกันหลายปีแล้วก็ขณะเล่นไปก็ทำวงดนตรีด้วยครับแต่มาคิดไปคิดมาตอนก่อนจะทำวงดนตรีผมก็ไปร้องเพลงในคลับในคาเฟ่ครับพอร้องในคาเฟ่ปุ๊บมันนักร้องชายนะมันคืนทั้งคืนได้อยู่พวงเดียวเนี่ยอยู่ไหวไหมเนี่ยแล้วผู้หญิงก็ถึงพื้นเลยไงก็เลยคิดว่าเรารักเพลงลูกทุ่งก็จริงแต่ว่าบุคลิกของเราหรือว่าอะไรแล้วแต่คงจะเดินสายนี้ลำบากก็เลยทำวงดนตรีขึ้นมาแล้วออดิชั่นในร้านเป็นวงดนตรีของวงเราเองแล้วแบบยึดเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตประมาณนั้นในยุคนั้นที่กำลังฮอตกำลังฮิตกันอยู่นี่นะครับต้องบอกว่าการร้องเพลงก็รักการแสดงก็ชอบเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเคยเล่นนับมาว่าเล่นละครเล่นหนังมากี่เรื่องไม่ได้นับเดี๋ยวตัวประกอบบางทีก็มีบทน้อยบ้างมากบ้างบางทีไม่มีบทก็มีครับอย่างเงี้ยแต่มันก็เยอะพอสมควรพอเลี้ยงตัวได้มาในไม่ได้ไม่ได้เลยครับแต่ทำด้วยใจรักคือเราไปค่าตัวค่าเดินทางค่ากินมันก็หมดแล้วในยุคนั้นก็ค่าตอบค่าตัวของศิลปินของนักแสดงก็น้อยมากครับน้อยมากนานๆจะมีหนังฮ่องกงเข้ามาสักทีก็ได้ค่าตัวมากสักหน่อยนึงประมาณนี้ครับครับผมเป็นสตันแมนสแตนด์อินบ้างเมื่อก่อนนี่คือเป็นสตันแมนคือกระโดดตีลังกาข้ามถังน้ำมันทำได้นะตอนนี้ก็กระโดดไปก็คอหักตายตรงนั้นเออมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงครับแต่ว่ามันก็แบบว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะซึ่งใครก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการทำวงดนตรีในช่วงหนึ่งก็ต้องบอกว่าก็พอที่จะไปได้ครับนะครับเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นตอนนั้นผมทำวงดนตรีก็บังเอิญว่ามีผู้ใหญ่คนนี้ที่ผมนับถือและรักท่านมากแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่กับเราแล้วแต่ยังอยู่ในใจตลอดก็คือณวีรศักดิ์ขุขันทินอ๋อณวีครับตอนนั้นก็ได้มาเจอผมแล้วก็ถามว่าเขียนเพลงเป็นไหมอะไรเงี้ยผมเป็นครับจริงๆผมก็รู้ว่าณก็เป็นเจ้าของร้านหุ้นส่วนตะวันแดงด้วยซึ่งผมเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยณทับถามออกทำเพลงไหมบอกได้ครับเขียนเพลงไว้มั้งหรือเปล่าบอกมีมากผมเลยเขียนเพลงสีตังกับเพลงเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไว้ก็เลยขอให้ณวีก็เลยพาผมเข้าไปอยู่สังกัดค่ายมีเดียออฟมีเดียตอนนั้นก็ยังเจอกับคุณยังเจออยู่แล้วก็10กว่าปีก็คุณท็อปก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็นี่แหละครับก็ถือได้ว่าเป็นตำนานไงคือไม่ได้เป็นตำนานเรื่องว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่สัมภาษณ์ด้วยมันเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของเป็นนักร้องคนสุดท้ายของผมเนี่ยเป็นนักร้องคนแรกของ Media of Media ครับหลังจากผมออกมา Media ก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วนี่แหละครับคือตัวสุดท้ายของค่ายนะช่วงนั้นก็ยังมีพี่สุรชาติใช่ก็โด่งดังกันมากในช่วงนั้นจ่าร้อยเฮนรี่น้ำตาลมดแดงหนวดสตอมก็มาเรียนหนังสือใช่นะครับครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกับคุณอ้อยพี่อ้อยกับท้อนด้วยอ้อยกับท้อนในชุดนี้ชุดไม่ได้เรียนหนังสือก็คือตอนนั้นคืออ้อยเขาก็ห่างหายไปจากสามวงประมาณ10กว่าปีครับก็เลยณวีบอกว่าดึงอ้อยเข้ามาร่วมแจมกันหน่อยดีกว่ากันว่าคนลืมหรือว่าได้มีสีสันเป็นสตอแล้วต้องมีเบอร์รี่สักหน่อยอะไรอย่างนี้สตอแอนเบอร์รี่ตอนออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นมาปั๊บนะครับพอค่ายปิดตัวลงก็ไปอยู่ค่ายเบญจวัฒน์พอค่ายเบญจวัฒน์ปิดแล้วก็ไปอยู่อาสยามครับนี่คือชีวิตเส้นทางดนตรีของคุณหนวดมาอยู่อาสยามได้ยังไงครับคือทำเพลงดอกรักบานเป็นต้นงิ้วกับเพื่อนๆในเบญจวัฒน์ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแต่ว่าเราทุกคนต่างคนต่างดิ้นรนแต่ว่าเนื่องจากกระบอกเสียงของเรามันธรรมดานะเราเป็นเหมือนกับไม่ใช่ค่ายเหมือนกับกลุ่มคนมาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยพี่น้องมาทำงานร่วมกันการที่เราจะ
เผยแพร่งานของเราอย่างเพลงดอกรักบานบัตรงิ้วเนี่ยเพลงที่ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลจากมหานครอวอร์ดถึง2รางวัลก็คือรางวัลเพลงฮิตมาราธอนและเพลงเพื่อชีวิตยอดนิยมครับคือได้ตอบรับแบบเกินคาดเกินที่เราคาดคิดไว้ครับแต่เพลงดังศิลปินหาตัวไม่ค่อยเจอติดต่อประสานงานได้ยากลำบากเงี้ยเพราะว่าค่ายเล็กๆเนาะค่ายเล็กๆครับแล้วคราวนี้พอได้มีโอกาสมาอยู่สังกัดค่ายอาสยามพอออกซิงเกิลเพลงเลี้ยงไม่เชื่องครับนี่ก็ทำให้คนได้รู้จักเพิ่มเติมเยอะจากดอกรับบันทึกนี้เราไปใต้ไปนู้นไปนี่ลงปั๊มน้ำมันคนไม่รู้จักเราหรอกครับพอออกซิงเกิลไม่เลี้ยงไม่เชื่องของอาสยามปุ๊บรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยหนูสตอร์ยอมรับอิทธิพลของอาสยามของสื่อด้วยครับผมนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับคือซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งจะร้องจบลงไปสาบานว่าเธอคนสุดท้ายนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงอารมณ์อ่ะเป็นเพลงอารมณ์ที่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่มาผิดเวลามากกว่าคือเราให้นิยามความรักได้แต่ว่าเรากำหนดความรักไม่ได้ว่าห้ามรักใครห้ามไม่ได้แต่ว่าความพร้อมและศีลธรรมตรงนั้นเราต้องถูกใจกับถูกต้องต้องแยกแยะให้เป็นแค่นั้นเองครับอยากให้ชม MV เพลงนี้จะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคือความรักที่มาผิดเวลาแต่ว่าผู้ชายคนนี้กล้ารักแต่ก็กล้ารับเหมือนกันยอมรับความจริงกับพี่เนี่ยมีเมียแล้วพี่ทิ้งเมียไม่ได้หรอกแต่มาเจอน้องเนี่ยชอบมากรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เราเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้อ๋อก็เลยจะบอกฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายอ่ะก็เลยจะบอกฝ่ายหญิงว่าเธอรับได้ไหมแล้วฝ่ายชายอ่ะฝ่ายชายก็คือถามว่าใจเราชอบเขาไปแล้วน่ะชอบแล้วรักแล้วแต่ว่าเรามีครอบครัวแล้วแต่มีผู้ชายอีกคนน่ะคุณท็อปจะไปจีบสาวหรอกผู้หญิงถามว่าพี่มีแฟนยังงูยังไม่มีหรอกส่วนมากจะหลอกเขาพอได้มีอะไรกันแล้วน่ะจะค่อยๆเผยนี่ไม่ได้เผยเองร้อยผู้หญิงจับได้ว่าตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้วนี่สิ่งนี้ที่สำคัญว่าผู้หญิงจะมีรักมีอะไรกับใครต้องเช็คดูรายละเอียดดีๆให้ดีครับผมแล้วก็อยากให้ชม MV เพลงนี้ว่าสุดท้ายผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวต้องเป็นเซรุ่มอย่างดีที่จะต้องป้องกันไม่ให้มีกิ๊กมีกั๊กมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามานะครับอย่างน้อยผมเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยอยู่กับแฟนตั้งแต่45กิโลน้ำหนักนะตอนนี้65หรือ55แล้วเนี่ยก็ยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่ถามว่าเมื่อก่อนเขาก็หุ่นปิ้งเหมือนกับเราไปเจอคนนั้นแหละแต่ว่าถามว่าถ้าผู้ชายคนนี้ที่อยู่กับภรรยาอยู่แล้วเนี่ยทนทุกข์ยากลำบากทำงานสู้ชีวิตมาด้วยกันครับแล้วมาเจอผู้หญิงแค่ไม่กี่วันและตัดสินใจไปเลือกเธอผมว่าผู้หญิงน้องคนล่าสุดเนี่ยเลือกคบผู้ชายคนนั้นซะขนาดที่ก็อยู่ทนทุกข์ลำบากด้วยกันมาเป็นแรมปีเนี่ยยังเลิกลากันได้ใช่ไหมเลิกกับน้องล่ะนี่มันก็เป็นแง่คิดทางสังคมแล้วก็แง่มุมความรักแบบนี้นะที่จะสอดแทรกไว้ในมิวสิกวิดีโอด้วยไงก็ลองเซิร์ชใน YouTube ได้จะเห็นว่าสุดท้ายไม่อยากบอกนะพระเอกคือทุกคนรักก็จริงแต่ว่าผมบอกแล้วว่าพระเอกก็รักนางเอกนางเอกก็รักพระเอกแต่ถูกใจกับถูกต้องแยกแยะให้ได้ว่าเราก้าวล้ำเกินไปแล้วนะก้าวล้ำคำว่าศีลธรรมแล้วเราถอยมาได้ไหมถอยกันมาดีกว่าสุดท้ายน้ำพริกถ้วยเก่าอร่อยกว่านี่ก็เลยจะบอกว่าสามัญครอบครัวเมียหลวงต้องชนะอะไรเงี้ยหรอถูกต้องครับถ้าเกิดว่าชอบแล้วถูกใจเพลงนี้ทำไงดีฮะจะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน223445นะครับดอกจัน223445หรือว่าเข้าไปชมได้ในทีวีหมายเลข9สบายดีทีวีหรือว่าทางช่องทางของ YouTube ตอนนี้รู้สึกจะไม่ถึงเดือนก็ล้านกว่าวิวนะครับนั่นก็ละวิวแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากมายชีวิตของการแจ้งเกิดในบ้านของอาสยามเนี่ยมันเหนือความคาดหมายของการเป็นหนุ่มสตอขนาดไหนเหนือครับผมอย่างผมเดินสายดนตรีมานักร้องมานานพอสมควรแต่เป้าหมายของมันก็คือตรงที่ว่าผมได้มีสังกัดค่ายที่สามารถที่เผยแพร่งานที่เราตั้งใจทำได้ดีที่สุดอ่ะก็ตั้งใจว่าอยากจะอยู่อาสยามแล้วก็สมดังใจก็ตอนนี้ต้องทำให้ต้องขอบคุณทั้งพี่เนรแล้วก็พี่ๆน้องๆในทีมงานอาสยามที่ทำให้ผมได้มีโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับครับครับผมนาก็เลยก็เป็นการตามความฝันที่ก็ใช้เวลาเป็นร่วม10ปีก่อนที่จะมีมาวันนี้นะครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีงานใหญ่ของทางอาสยามด้วยนะครับลูกทุ่งเฟสติวัลขอเชิญชวนเลยฮะเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเลยครับพี่น้องชาวใต้บ้านเรามากันในนักเนียนพี่น้องชาวเหนือก็มากันขนาดเยอะๆพี่น้องชาวภาคอีสานก็มากันเพราะว่างานเป็นงานใหญ่ของมากรรมคอนเสิร์ตของศิลปินค่ายอาสยามร้อยกว่าชีวิตนะครับแล้วก็งานตั้งแต่เริ่มแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนในวันที่20แล้วก็21 2วันแล้วศิลปินเราเยอะจัดวันเดียวไม่พอครับนะครับก็เลยให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ชมฟรีขณะที่คุณชมฟรีคุณต้องมีเข้าไปรับบัตรก่อนนะบัตรชมฟรีในบัตรชมฟรีคุณจะมีหางบัตรดึงเอาไว้มีอะไรบ้างโทรศัพท์เอา
ไอพงไอโฟนอ๋อนู่นนี่แจกเขาบอกว่างานนี้นี่ทุ่มทุนสร้างแจกนี่เยอะกระบะวิโก้4ประตูวิโก้แชมป์นะครับคืนละ1คันคืนละ1คันเพราะฉะนั้นท่านมาไม่ต้องเอารถมาก็ได้ครับอ๋อเดี๋ยวขับกระบะกลับไปได้ทั้ง2วันเลย2วันเลยครับแล้วก็บอกว่างานนี้เขาบอกว่าต้องมีศิลปินเขามีออกลงออกร้านอะไรกันสนุกสนานกับน้องๆคือศิลปินดารานักร้องนี่ไม่ใช่ว่าค่ายเราอย่างเดียวนะครับมีศิลปินดารานอกค่ายตรงคนอื่นด้วยมาเปิดบูธเปิดร้านกันส่วนผมเองก็จะมีบูธของกางเกงยีนบิ๊กแบยีนที่ผมเป็นบูธส่วนกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆที่เอามาเปิดด้วยเปิดด้วยปีที่แล้วขายดีมากเป็นยังไงบ้างกางเกงยีนยี่ห้อนี้ให้โปรโมทเลยว่ามันมีจุดเด่นอะไรยังไงผมว่าจุดเด่นของมันก็คือเราเอาเนื้อผ้าที่มีคุณภาพและเราไม่เอาเปรียบคนไทยเราต้องซื่อสัตย์อาชีพเราขายไม่แพงตรงที่ว่าคุณสามารถมีตังค์น้อยๆก็สามารถซื้อเอาไปใส่ได้แล้วก็คุณภาพไม่อายต่างประเทศนี่ผมใส่อยู่ประจำเนี่ยนี่บิ๊กแบร์บิ๊กแบร์ยีนบิ๊กแบร์ยีนนะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ซื้อ1แถม1ฮะคุณท็อปไปซื้อในงาน1แถม1 1แถม1ถ่ายรูปไปได้ด้วยครับนะนะครับคุณหนูสตอร์ก็จะไปอยู่ที่บูธด้วยแล้วก็ไปเจอกันถ่ายรูปกันนะฮะแล้วก็สนุกสนานกันในบรรยากาศนี้ด้วยนะครับนะเอาละครับต่อจากนี้ไปวางอนาคตของตัวเองยังไงบ้างเพราะตอนนี้ถือได้ว่าแจ้งเกิดแล้วล่ะจากการเป็นศิลปินครับก็ต้องขอบคุณมากมากมายสำหรับแฟนเพลงทั่วประเทศเพลงสาบานว่าเธอคนสุดท้ายนี้ออกไปไม่นานก็สามารถทำให้เราอิ่มใจแล้วเหนื่อยมากกับเพลงนี้ท้าความนิดหนึ่งก่อนที่ร้องเพลงนี้คือผมไม่มีเนื้องอกที่เส้นเสียงต้องรอในการผ่าตัดใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีในการรักษาตัวแล้วร้องเพลงนี้ออกมาแล้วก็อย่างเกินคาดอย่างคุ้มตรงที่ว่าเราอดทนต่อสู้มาแล้วก็ทำให้เพลงนี้ติดชาร์ตอันดับต้นๆทั่วประเทศด้วยแล้วต้องขอบคุณมากมายก็วางแผนยังไงอนาคตของผมก็คือตั้งใจจะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เอางานคุณภาพให้กับแฟนเพลงแล้วก็จะซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองแล้วก็เป็นคนดีเป็นศิลปินแบบอย่างให้กับน้องๆต่อไปข้างหน้าด้วยครับใช่นะครับนี่คือหนึ่งในนักสู้อีกคนหนึ่งนะครับที่รายการข่าวลูกทุ่งยินดีและก็ร่วมสนับสนุนเพลงของเขานี่คือหนวดสตอจากอาสยามขอบคุณมากๆครับครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามครับแขกรับเชิญพรุ่งนี้เยอะเลยนะครับเป็นนักร้องจากเวทีการประกวดนะครับร้องท้าไฟนะครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นพรุ่งนี้กลับมาติดตามครับ13:00 นสักครู่หนึ่งติดตามข่าวลูกทุ่งกันต่อวันนี้เราทุกคนและทีมงานข่าวลูกทุ่งลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ